ครียดแต่งงานช้ามีบุตรช้าแรงกดดันเยอะนะครับไม่พร้อมต่อความรับผิดชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายอาจจะต้องไปตัดสินทำ IVF ทำปัจจุบันเขาจะแก้โจทย์อย่างนี้ยังไงดีเราฟรีซเอ็กไว้ตั้งแต่เราอายุ30สามารถเอาไปใช้ได้ในอนาคตกับคู่ตอนอายุ40อย่างมีความเชื่อว่าทำ IVF แล้วอยากให้ติดเป็นแฝดเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะใส่ไปหลายๆ X 3แฝด4ค่อนข้างเยอะสำคัญเสี่ยงสูงมากผลการที่เราเห็นเด็กผิดปกติมากขึ้นเนี่ย IVF ทำ ICSI ไหมคือไม่เกิดปรากฏการคือเด็กมันไม่สมบูรณ์หรือเปล่าการตั้งครรภ์แบบ IVF เนาะแบบเทียมเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่อันแรกอย่างเลยก็คือการผิดปกติของหัวใจของเด็กนะคะ congenital heart defect เนี่ยสูงขึ้นในกลุ่มมารดาที่ตั้งครรภ์จากการ IVF คือ IVF เนี่ยเป็น risk factor อยู่แล้วให้ไม่เกิด congenital heart defect ได้มากขึ้นทำไมอันนี้ยังไม่ค่อยมีใครรู้ว่าทำไมเด็กที่คลอดจาก IVF congenital heart defect สูงขึ้นแต่ที่รู้ก็คือสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่อเมริกาก็คือเป็น standard of care เหมือนกันก็คือถ้าเกิดตั้งครรภ์แบบ IVF เนี่ยนอกจากจะมี ultrasound anatomy ultrasound ตอนอายุ20สัปดาห์เนาะเขาก็แนะนำให้ทำ ultrasoundหัวใจเด็กโดยเฉพาะเลยเรียกว่า fetal echo นะคะเพิ่มด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าโอกาสเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติในหัวใจสูงขึ้นเนาะ อันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการทำ IVF บางทีมันก็อาจจะมีกลุ่ม genetic disorder ก็คือความผิดปกติระดับยีนอาจจะเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะคะในทารกโดยเฉพาะถ้าอย่างเช่น ICSI ที่อย่างที่ปะเกิดขึ้นมาก็คืออาจจะมีเป็นพวกกลุ่ม imprinting genetic disorder เนาะมันก็จะเป็นพวก rare หน่อยแต่เกิดขึ้นได้เหมือนกัน นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยการตั้งครรภ์แบบ IVF นะคะมันก็ทำให้การฝังตัวของมดลูกไอ้รกเนี่ยอาจจะความผิดปกติได้อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเรียกว่า vasa previa หรือ placenta previa ก็คือรกเนี่ยฝังตัวต่ำกว่าปกติได้เหมือนกันรกต่ำใช่ค่ะแล้วในโอกาสในภาวะพวกนี้การคลอดก็คือจะต้องคลอดเร็วกว่าปกติเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้เกิดโอกาสเสี่ยงกลายเป็นว่าก็มีโอกาสที่จะมีลูกที่เป็น preterm premature สูงขึ้นเนาะนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังจะมีโอกาสที่จะมีคันแฝดสูงขึ้นถึงแม้เรา implant embryo แค่1 embryo ก็ช่างเนี่ยพอ implant ฝังเข้าไปแล้วเนี่ย embryo สามารถแยกมาเป็น2ได้ก็จะกลายเป็นแฝดได้การตั้งครรภ์แฝดเนาะและการตั้งครรภ์แบบแฝดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเอ็มบริโอแยกตัวช่วงระยะไหนเนี่ยก็จะมีแฝดได้แบบแฝดที่แบ่งรกเดียวกันหรือว่าแบ่งมี2รกเนี่ยครับก็มีความเสี่ยงเข้ามาอีกก็คือเป็นหลายจุดที่ทำให้มี risk factor สูงขึ้นได้ค่ะคือจะเป็นหมอที่ทำ process IVF ให้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะ co-manage กับ MFM คือถ้าเกิดทำ IVF เสร็จคนไข้ตั้งครรภ์จาก IVF แล้วเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้ MFM เป็นคนดูแลว่าโอเคตอนนี้ตั้งครรภ์แล้วเรารู้นะว่าครรภ์เนี่ยเป็นครรภ์เสี่ยงสูงเพราะว่าอย่างที่ IVF นี่ถือว่าเป็นครรภ์เสี่ยงถือว่าจัดว่าเป็นครรภ์เสี่ยงสูงทันทีถูกต้องค่ะก็คือหมอ MFM ก็จะเป็นคนช่วยดูแลว่าโอเคเราต้องทำอัลตราซาวด์เมื่อไหร่เราจะต้องตรวจหัวใจเด็กเมื่อไหร่เราควรจะต้องมองหาอะไรบ้างตรวจเจเนติกอะไรบ้างอันนี้ก็คือ MFM เป็นคนช่วยดูแลค่ะแต่ที่แน่ๆคือมีความเชื่อมโยงแต่ยังไม่ทราบสาเหตุใช่ค่ะหลายคนเนี่ยฮะมีค่านิยมหรือว่ามีความเชื่อว่าทำ IVF แล้วอยากให้ติดเป็นแฝดเลยไหนๆมีแล้วมีทีเดียวเลยค่านิยมนี้หรือความเชื่อนี้หมอวิต้ามีอะไรจะแนะนำไหมครับถ้าคนไข้จะตัดสินใจทำแบบนั้นอ่ะคือควรจะต้องมีความรู้ต้องมี informed consent ว่าการที่คุณเลือกที่จะมีแฝดเนี่ยมันทำให้การตั้งครรภ์ นะเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความสูงเยอะมากเยอะกว่าการที่ you implant แค่1คนเพราะว่าการตั้งครรภ์แฝดเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้มารดามีครรภ์เป็นพิษสูงขึ้นทำให้เป็นโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานสูงขึ้นโอกาสเสี่ยงในการต้องผ่าตัดแบบซีซ่าสูงขึ้นโอกาสที่ทารกจะตัวเล็กสูงขึ้นโอกาสที่จะคลอดเร็วเรียกว่า preterm birth เนี่ยก็คือมดลูกเข้าไป labor เร็วขึ้นเนี่ยสูงขึ้นก่อนกำหนดใช่คลอดก่อนกำหนดค่ะสูงขึ้นน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดสูงขึ้นคือแบบลิสต์มันยาวมากอะไรเลยก็สูงขึ้นสูงขึ้นหมดแล้วก็พวกนี้ลิสต์แฟกเตอร์พวกนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพ
แล้วอนาคตของทารกโดยตรงเนาะอย่างถ้าเราคลอดพรีเทอมมันก็มีผลกระทบต่อทารกโดยตรงมันอาจจะต้องอยู่ในเนอร์เซอรี่หลังคลอดเนี่ยหลายเดือนกว่าจะพัฒนาเต็มที่เนาะมันก็จะมีผลต่อการเติบโตการพัฒนาของสมองของทารกคือมันเป็นโดมิโนเอฟเฟคที่สามารถไปหลายเป็นผลกระทบเป็นโดมิโนได้เลยใช่เพราะฉะนั้นการที่ถ้าเกิดว่ามาแล้วโอเคอายุเยอะมีแบบความจำเป็นว่าเฮ้ยอยากจะได้2คนพร้อมกันโจทย์เดียวก็มันคือโอเคก็คือส่วนใหญ่ก็จะโอเคเนาะแต่ต้องมีความเข้าใจตรงริสก์แฟกเตอร์ตรงจุดนี้ด้วยเราต้องพร้อมที่จะรับริสก์ตรงนี้ถ้าเราเลือกที่จะตั้งครรภ์แฝดใช่เพราะการตั้งครรภ์แฝดเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ผมเห็นอยู่ปรากฏการณ์ปัจจุบันแล้วผมเชื่อว่ามันก็คงไม่รู้ที่อเมริกาเป็นไหมก็คือผู้หญิง working woman มากขึ้นไม่ยอมเซ็ตคือขอใช้ว่าไม่อยากแต่งงานใช่ไหมครับเหมือนปรากฏการณ์ที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยไม่อยากมีบุตรละปัจจุบันหรือเมื่อถึงเวลาพร้อมที่จะมีบุตรเนี่ยก็สายไปละคำว่าสายก็คือ3-5ขึ้นละใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยการตั้งครรภ์เกิน3-5ก็ยังเป็นสิ่งที่เราเคยถูกสอนมายังใช้ได้อยู่ไหมอันนี้คำถามแรกคำถามที่2คือคำแนะนำยังไงดีฮะให้คนปัจจุบันเขาจะแก้โจทย์อย่างนี้ยังไงดีฮะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าที่นี่ก็เจอปัญหาตรงนี้ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าคนไม่พร้อมที่จะมีลูกตอนอายุ30-35คือบางคนอยากจะดีเลย์มันยังไม่แน่ใจอ่ะอยากมีไม่ยังไม่แน่ใจอะไรเงี้ยค่ะก็คือสิ่งที่เห็นคนทำที่นี่ค่อนข้างเยอะปัจจุบันก็คือเรียกว่า freeze egg นะคะก็คือเราไปก็คือไปรักษากับหมอ IVF แล้วเนี่ยค่ะก็คือแต่ว่าเราแค่ทำเอา oocyte retrieval เอาไข่ไป frozen ไว้เฉยแล้วแช่ถูกต้องแล้วเมื่อไหร่ถ้าเกิดเราพร้อมที่จะมีลูกตอนอายุสมมุติว่า38เราก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าไอ้รังไข่เรายังทำงานได้อยู่เปล่าแล้วก็เด็กจะมีโอกาสดาวน์ซินโดรมสูงขึ้นไหมเพราะว่าเราฟรีซเอ็กไว้ตั้งแต่เราอายุ30สมมุติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาไปใช้ได้ในอนาคตกับถ้าเกิดเราเจอเนื้อคู่ตอนอายุ40อย่างเงี้ยเราก็ค่อยไปทำเป็น IVF ตอนกับตอนอายุตอนนั้นได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่กำลังเห็นค่อนข้างเยอะที่นี่อ๋อแสดงว่าอายุไม่ได้เป็นปัจจัยมันความสำคัญมันอยู่ที่อายุของไข่อายุของไข่ถูกต้องคืออายุไม่ใช่อายุของแม่เลยฮะอายุของไข่ค่ะเพราะว่าอายุแม่ก็คืออายุกับของไข่เนาะคือผู้หญิงกับผู้ชายเพศหญิงผู้ชายต่างกันตรงที่ว่าผู้หญิงเนี่ยค่ะไข่เราเนี่ยสร้างมาตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์มารดาตั้งแต่เราเป็นทารกเนาะเรามีไข่ประมาณ1ล้านลูกแล้วมันก็ค่อยๆฟอไปแล้วไข่เนี่ยพอเราอายุเยอะคือทุกเดือนเนี่ยไข่มันก็จะรีไซเคิลคือ renew genetic material ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นกว่าเราอายุ35เนี่ยไข่เราก็อายุ35แล้วไข่เรามันผ่านการซ่อมแซมมาหลายรอบมากแล้วไอตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีความผิดพลาดโอกาสที่จะมีบุตรเป็นดาวน์ซินโดรมก็คือสูงขึ้นนะสมมุติว่าเราเอาตัวเลขนะคะอย่างเช่นถ้ามารดาอายุ20กว่าโอกาสที่จะมีบุตรเป็นดาวน์ซินโดรมประมาณ1 ใน 1,000นะคะถ้าเกิดมารดาอายุ35โอกาสที่จะมีบุตรเป็นดาวน์ซินโดรมประมาณ1 ใน 250ถ้าเกิดมารดาอายุ40โอกาสที่จะมีบุตรเป็นดาวน์ซินโดรมก็คือประมาณ1 ใน 100นึกออกมั้ยคะมันก็คือความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นกับอายุของไข่เพราะฉะนั้นการที่เราเอาไข่ออกตั้งแต่อายุน้อยแล้วก็อาจจะไปโฟร์เซนไว้ก็คือทำให้ถ้าเกิดอนาคตเราตัดสินใจมีลูกมันก็ยังคือเรายังมีโอกาสอันนี้คือที่หนึ่งแล้วที่สองก็คือเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะเข้าสู่วัยทองก่อนเพราะว่าถ้าอายุเยอะขึ้นโอกาสมีลูกก็อาจจะยากขึ้นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ร่างกายเราไม่ได้รีลีสเอ็กซ์ทุกเดือนเหมือนแต่ก่อนเนาะมันก็อาจจะประจำเดือนเราอาจจะเริ่มห่างขึ้นมีบ้างไม่มีบ้างนะคะแต่สิ่งที่เราต้องบีมายด์ฟูลก็คือถ้าเกิดรออายุ40โอเคเราอาจจะมีไข่แต่ว่าโอกาสเสี่ยงที่จะมีพวก high blood pressure ก็คือความคันเป็นพิษหรือว่าเบาหวานเนี่ยก็คือจะสูงขึ้นถ้าเรามีลูกสัตว์ขึ้นเพราะว่าร่างกายเรานอกเส้นเลือดสุขภาพคือมันก็เอจไปตามไปด้วยก็คือสรุปก็คือสำหรับคนวัยรุ่นถ้ารู้แล้วว่า 3-5 อัพเนี่ยยังไงก็ยังไม่ปากหลักก็คือตั้งแต่30ควรจะแช่ไข่ไว้แล้วควรจะฟรีซไว้แล้ว30ก็คืออาจจะยังเร็วหน่อยเนาะแต่บางคนมันคือมันแล้วแต่ personal decision นะคะครับครับครับไม่มีใครที่เรียว่าอายุเท่าไหร่เนาะแต่ว่าใช่ประมาณแล้วแต่30ช่วง30นะใช่ค่ะ
แต่แม่นี่ยังพอไหวร่างกายแม่ก็ยังพอได้ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงในฝั่งของแม่ใช่แต่ก็เข้าสู่กระบวนการดูแลความดันเบาหวานเหมือนเดิมถูกต้องก็ถือว่าเป็นคันเสี่ยงใช่ค่ะอเมริกานี้เด็กเกิดน้อยลงไหมฮะน้อยลงนะคะเพราะว่าโอกาสเพราะว่าคนมีลูกน้อยลงเหมือนกันใช่แต่ว่าคันแฝดก็อย่างที่บอกก็คือ IVF เยอะขึ้นเนาะ IVF เยอะขึ้นค่อนข้างเยอะที่นี่คันแฝดเราก็เห็นสูงขึ้นที่นี่เหมือนกันซึ่งอันนี้อย่างเนาะแต่อันนี้ก็คือลดลงมาหน่อยจากประมาณ10ปีที่แล้วเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยช่วงที่ IVF กำลังบูมเยอะๆนะคะสมัยนั้นเขาอิมพลานไปเลย 2-3 เอ็มบริโอเพราะเขาคิดว่าถ้ายูแท้งอันนึงยูอย่างน้อยยังเหลือ2หรือถ้ายูแท้ง2ยังเหลือ3เหลือ1อะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะใส่ไปหลายๆเอ็กซ์จะมีแฝด3แฝด4ค่อนข้างเยอะสมัยก่อนแต่ว่าก็เขาก็พบว่ามันทำให้คันเนี่ยเป็นคันเสี่ยงสูงมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครอบพรีเทอร์หมดเลยเนาะอย่างที่เกริ่นไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นกฎหมายก็คือห้ามอิมพลานต์เกิน2เอ็มบริโอเด็ดขาดเนาะแล้วก็มาเห็นว่ามันก็จะเนื่องจากว่าคนมีลูกตอนอายุเยอะขึ้นก็จะมี IBS เยอะขึ้นการที่เราอยู่ในวงการอย่างนี้เห็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อย่างเงี้ยเราในฐานะหมอที่เป็นผู้หญิงเองก็แต่งงานเสียวไหมเวลาเราจะตั้งครรภ์คือผมเนี่ยขอพูดเลยว่าเวลาภรรยาตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะไม่เสียวนะแต่เวลาเขาเข็นเข้าห้องซีซ่าน เสียวมากเลยนะเพราะไม่รู้เข็นเข้าไปอะไรจะเกิดขึ้นเราเคยเห็นกับตาละamniotic embolism ปอดจะได้รับการเซาเยอะโอ้ไม่ตื่นบ้างคุณแม่แบบเราในฐานะหมอเป็นผู้หญิงเองกำลังอยู่ในวัยเพิ่งแต่งงานอะไรกลัวไหมครับของพวกนี้มันส่งผลกระทบต่อจิตใจเราไหมมันทำให้เราคิดว่าโอเคถ้าเราจะทำเราจะต้องแพลนดีๆเพื่อที่จะป้องกันเนาะอันนี้ก็คือกลัวถามว่ากลัวไหมเพราะว่าเรารู้ยิ่งรู้เยอะเราก็ยิ่งวอรี่เยอะเนาะเพราะเรารู้ว่ามันสามารถแล้วโดยเฉพาะเป็นหมอ MFM เนี่ยทุกวันที่เราทำงานเนี่ยเราเจอแต่เคสที่แบบ complication ทุกอย่างถ้าเกิดเราเป็นถ้าเราเห็นแต่เคส normal แล้วมันก็จะโอเคแต่เรา bias เพราะว่าเราเห็นแต่เคสแบบ complicate ทุกวันตลอดถ้าเราผิดปกติบ้างมันดามีคันเสี่ยงเนาะอายุน้อยเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นตลอดเพราะฉะนั้นก็กลัวตรงนี้เหมือนกันแต่ว่ามันลบล้างความกล้าที่จะเป็นแม่ไหมไม่นะคะไม่เพราะเราไม่นะเพราะว่าถ้าเราดูสถิติแล้วเราก็รู้ว่าประมาณ 90% ของการตั้งครรภ์ end in normal pregnancy ก็คือยังเป็นครรภ์ normal อยู่นะสิ่งที่เราทำทุกวันเนี่ยก็คือไอ้ 10% ของที่ว่าเป็น high risk เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามบอกตัวเองว่าเฮ้ยส่วนใหญ่ก็คือทุกคนก็กลับบ้านกับลูกนี่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็มันก็ทำให้แบลนซ์ได้แล้วก็3ก็เป็น MFM คันเสียงสูงแบบนี้คิดว่าถ้า2คนน่าจะช่วยกันดูแลคันได้ดีอยู่เหตุผลที่ผมถามก็เพราะว่าเนี่ยผมอยากให้เราทุกคนรู้ว่าการที่เราอ่านหรือเราเสพข่าวเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยไม่ดีหรือเรื่องน่ากลัวเรื่องหวาดเสียวเนี่ย อยากให้ฟังจากคนที่เขาอยู่หน้างานเองเลยนะฮะขนาดเขาเนี่ยเขายังไม่ล้มล้างความที่จะเป็นบุตรเป็นแม่ได้เลยนะฮะเราก็เหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งไปคือรับฟังข่าวสารเพื่อการเพิ่มความรู้เพื่อความให้เราเห็นว่าทิศทางมันจะเป็นไงได้บ้างแต่อย่ากลัวอย่าหวาดกลัวใช่ไหมฮะอันนี้ผมตั้งใจถามเพราะว่าอยากให้เราเห็นเลยว่าระดับอาจารย์ที่อยู่ในหน้างานก็ไม่ได้ล้มล้างว่าตัวเองจะไม่มีวันที่จะไม่เป็นแม่เลยไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับดังนั้นการเสพข่าวหรือแม้กระทั่งฟังพอดแคสต์เนี่ยก็อยากให้เราฟังในมิติในการเจริญสติมากกว่าดีกว่าเพิ่มการกลัวหรือความหวาดระแวงให้กับตนเองเพื่อจะได้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับใช่อันนี้ถูกต้องอันนี้เป็นพอยต์ที่สำคัญมากเพราะว่าจำไว้ว่าถ้าเป็นคันปกติเขาไม่เอามาออกข่าวหรอกแต่ว่าเราก็เลยไม่เคยได้ยินถึงเรื่องคันปกติแต่ว่า majority ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคันปกติเนาะที่เราได้ยินก็คือเฉพาะที่ไม่ปกติใช่ครับผมก็น่าจะสบายใจได้นะครับถ้าอยากเห็นบ้านเมืองดีกว่านี้ในฐานะสุขภาพผู้หญิงของคุณแม่หมอวิต้าเนี่ยอยากจะให้กำลังใจกับปัญหาสังคมยังไงดีว่าอย่างที่เราคุยกันว่าเนี่ยเครียดแต่งงานช้ามีบุตรช้าแรงกดดันเยอะนะครับไม่พร้อมต่อความรับผิดชอบนะครับ
แล้วก็สุดท้ายอาจจะต้องไปตัดสินทำ IVF ทำ ICSI วงจรเนี่ยผมว่ามันเริ่มทวีคูณแล้วมันเริ่มขยายวงกว้างไปเรื่อยๆถ้าย้อนกลับไปรุ่นพ่อเรารุ่นแม่เรารุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่านี้ในมุมมองของสังคมเนี่ยหมอวิต้าเห็นยังไงหรือวาดภาพยังไงครับแต่นี่เป็นคำถามที่สำคัญมากเนาะแล้วก็คิดว่าคำตอบสุดท้ายแล้วก็คืออะไรที่น่าจะเป็น personal มากกว่าแต่ว่าชีวิตเราปัจจุบันเนี่ยคือยุ่งมากเนาะมีอะไรต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะมีลูกไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้คืออันแรกเลยว่าสังคมบังคับให้เรามีลูกหรือว่าเราอยากมีลูกเองพอแต่งงานปุ๊บทุกคนก็จะเริ่มถามละเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะมีลูกโดยที่เราไม่ได้คิดเลยว่ามารดาคนนั้นเนี่ยหรือว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขากำลังเผชิญปัญหาการตั้งการมีลูกลำบากหรือเปล่าแล้วการที่เราไปถามแบบนั้นอ่ะมันก็ยิ่งกระทบเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะรีบแบบทำยังไงดีเราจะได้มีลูกเร็วๆคนจะได้เลิกถามสักทีคนจะได้เลิกคิดว่าเรามีปัญหาสักทีเอาไป IVF ละกันนะอะไรเงี้ยซึ่งไม่คือการสังคมการที่เรา compassionate kind ให้ผู้หญิงมีโอกาสที่จะตัดสินใจเองเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมจะมีครอบครัวแล้วก็ค่อยทำแล้วก็ให้ไปปรึกษาแพทย์การที่เรามีอันนี้อย่างหนึ่งก็คือเป็น preconception consultation เป็นอันที่ทำที่อเมริกาค่อนข้างเยอะซึ่งประเทศไทยอาจจะยังไม่ค่อยมีก็คือไปพบก็คือถ้าเราแต่งงานปุ๊บหรือถ้าเราคิดว่าเราจะอยากมีลูกเนี่ยก็คือให้มีโอกาสไปพบคุยกับหมอสูงขั้นเสียงสูงแล้วก็คุยว่าเฮ้ยเนี่ย family planning goal ของเราคืออย่างนี้เราอยากมีลูกประมาณ3คนอยากมีลูก2คนแล้วกำลังคิดว่าเราอยากมีตอนอายุเท่านี้แล้วก็ค่อยวางแผนเพราะแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันบางคนควรจะทำ IVF บางคนไม่ควรบางคนควรจะผ่านซีซ่าบางคนไม่ควรแต่ว่ามันไม่ใช่ one size fit all เนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นจุดหลักๆอะค่ะอันหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ก็คือจริงๆถ้าสังคมอาจจะหันมาทบทวนนิดนึงว่าความต้องการเราคืออะไรถูกต้องใช่ความต้องการของชีวิตนะผมว่านะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในขบวนการหรือภาษาฝรั่งเราเรียก rat race คือผมไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรคือหนูวิ่งตามขบวนอ่ะเขาว่าอะไรเราก็วิ่งตามมันก็เกิดแรงกดดันในสังคมนะกลับกลายเป็นเราอาจจะลืมถามเลยจริงๆแล้วความต้องการเราจริงๆมีอะไรบ้างสำคัญถูกต้องพอถ้าเรารู้จริงๆเราก็จะละเว้นแล้วก็เดินออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วเราก็จะมีเวลามากขึ้นเพราะเรามีเวลามากขึ้นเราก็จะอยากจะเพิ่มโอกาสให้กับตนเองอย่างที่หมอวิต้ากำลังทำก็คือเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เริ่มมีเวลาอยากมีฮ็อบบี้อย่างเงี้ยสำหรับอีกหลายคนกลับมาตอนเย็นถ้าเขาไม่ได้มีอะไรเขาอาจจะเริ่มรู้สึกว่าแทนที่เขาจะเปลี่ยนไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอาจจะอยากมีบุตรอาจจะแบบมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านี้แต่ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมว่ามันกลับไปที่เวลาหลายคนปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีเวลาเลยใช่มันไม่มีเวลาเพราะว่าส่วนใหญ่มันทำอะไรกับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์จริงๆกับตัวเองนะก็คือวิ่งตามกระแสสังคมมากกว่าใช่ใครว่าอะไรดีใครว่าใส่นาฬิกาแบบไหนหรือวัตถุแบบไหนดีก็วิ่งก็เลยทำให้แบบมันไม่หลุดจากห่วงโซ่นั่นนะอันนี้คือมุมมองสังคมที่ผมคิดว่านะอย่างที่หมอวิต้าพูดแหละว่าจะต่อให้คิดยังไงก็อยากจะให้ผู้หญิงเป็นคนตัดสินเมื่อพร้อมถูกต้องแล้วก็การตัดสินใจเห็นด้วยทุกอย่างเลยที่ป๋าพูดแล้วก็คือการตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่ทุกคนต้องมีลูกเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยากมีหรือเปล่าแล้วก็เราใช่เรื่องเวลาก็คือหาการทำงานก็เหมือนกันบางคนเนี่ยทำงานเพราะโอ้โหถ้าคุณทำงานเพิ่มอีก 1-2 วันเนี่ยเงินเดือนคุณจะเพิ่มเท่านี้นะคะถามว่าเราคุ้มไหมบางทีทุกคนสังคมก็แบบเฮ้ยทำสิน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องถามถึงว่าถ้าวิตามี personal rule ของตัวเองก็คือ if you say yes to something you're saying no to something else ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเอาเวลาไปตรงเนี้ยเท่ากับว่าดึงเวลาไปจากอย่างอื่นที่อยู่อาจจะอยากทำเพราะฉะนั้นการที่เรา intentional มากๆการที่เรา intentional เราสามารถเลือกได้แล้วก็ควรจะสร้างความ courage ที่จะ say no ต่อสิ่งที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อเราเนาะเราเป็นสังคมที่แบบว่า say yes ตลอดเราต้องเกรงใจเขาถ้าไม่ทำเดี๋ยวคือประเทศไทยเป็นสังคมที่เกรงใจอยู่แล้วเนาะคือถ้าใครขออะไรใครทำอะไรก็ได้โอเคแต่เราต้องถามเราต้องอยู่เราถามว่าเราเอาเวลาไปให้เขาเนี่ยมันดึงเวลาจากเราเนาะแล้วถ้ามันไม่ได้ประโยชน์เนี่ยโอเคช่วยก็อย่างนึงแต่ว่าเราต้องหาเวลา
make time for yourself make time to rest อันนี้สำคัญจริงๆครับก็วันนี้ก็ได้คุยกันเกือบชั่วโมงแล้วนะครับวันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะครับได้ข้อความและข้อคิดและความรู้จากหมอพิต้ามากเลยนะครับหวังว่าเซสชั่นต่อไปจะได้เจอตัวตนแล้วจะให้ดูว่าน้องผมคนนี้สง่าแค่ไหนผมครับผมไม่ใช่แค่สง่าอย่างเดียวสวยเก่งแล้วมีความคิดผมคือวิต้าเป็นผู้หญิงที่ก็เป็นต้นแบบให้กับคนได้หลายๆคนนะครับผมเองก็ให้ลูกสาวดูเสมอครับว่าเนี่ยดูคนนี้นะป้าป้าเนี่ยชื่นชมน้องคนนี้มากตอนโตนะดูพี่สาวคนนี้เป็นหลักลองดูซิว่าเขาขยันยังไงเขาพัฒนาตัวเองยังไงเพราะว่าวิต้าเนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้กับสังคมหลายๆคนโดยที่ผมไม่รู้วิต้ารู้หรือไม่นะครับแต่ก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ภาวนาเสมอว่าขอให้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้ก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปแบบสมถะแบบตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานะครับขอบคุณมากเลยนะคะหมอวิไลนี่คือเป็นพูดจริงว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยตรงนี้แล้วก็อย่างหมอวิไลอย่างป๋าก็ขอเรียกว่าเป็นป๋าเนาะก็คือเป็นพี่ชายนะก็คือตั้งแต่เรียนรังสิตแล้วก็เป็นแบบหมอคนหนึ่งที่ชื่นชมมากเป็นหมอที่ใจเย็นมากให้ความสำคัญกับต่อการรับฟังคนไข้ก็เห็นอะในการดูแลคนไข้เป็นสายแม่นะตั้งแต่สิ่งเล็กๆเนี่ยซึ่งมันมีผลต่อคนไข้แบบเยอะมากซึ่งเป็นอินสปิเรชันในการเป็นหมอเหมือนกันคือเห็นมาตั้งแต่ตอนเทรนนิ่งแล้วโดยเฉพาะตอนนี้มาเห็นสิ่งที่หมอวินัยทำเพื่อที่จะสเปซความรู้ต่อชุมชนในระดับมากขึ้นเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติจริงๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยวันนี้ส่วนของวิต้านี่จะต้องขอบคุณทุกคนในชีวิตที่แบบเป็นอินสปิเรชันที่ทำให้มาถึงจุดนี้ได้มันเป็นการเสียสละจากครอบครัวการอินสปิเรชันของครอบครัวของคนรอบข้างที่รักเราเราก็เชื่อมั่นในตัวเรานะที่ทำให้เราได้มาถึงจุดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนของเจอร์นี่ของวิต้าเหมือนกันผมเชื่อว่าวิต้าก็คงจะ pass it forwardหรือเราเรียกว่า pay it forward ถูกต้องนะฮะสิ่งที่ได้รับมาก็อาจจะส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังผมเชื่อว่าผมไม่น่าจะดูคนผิดนะเพราะวิต้าเองก็เท่าที่ดูจากประวัติเนี่ยได้รับโบสถ์เป็นนักศึกษาดีเด่นเป็นครูดีเด่นเป็นพี่เลี้ยงดีเด่นมาตลอดเลยนะเอาไม่อยากทักนะอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องเราตลอดแล้วก็ให้เราอยู่พัฒนาจนพ้นฝั่งนะครับอ้าวไงก็ขอบคุณนะครับไม่รู้ที่นู่นกี่โมงแล้วครับตอนนี้ก็คือห่างกัน12ชั่วโมงนะ9โมงครึ่งตอนเช้าค่ะวันเสาร์แล้ววันนี้ต้องไปไหนไหมครับหรือว่าอยู่บ้านเลยฮะอ๋อวันนี้อยู่บ้านค่ะวันนี้แพลนรีแลกซ์เพราะว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างยุ่งแล้ววันนี้ก็เลยขอเวลาเอาเวลาให้ตัวเองเนาะก็อย่างที่คุยกันไปตอนเริ่มต้องหาเวลาให้ตัวเองพักผ่อนบ้างได้ครับอย่างนั้นผมขออนุญาตยุติการสัมมนาไอ้การคุยกันตรงนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการรบกวนวันหยุดขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์สละเวลามาแล้วหวังว่าจะได้เจอตัวจริงนะมิถุนายนนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวบอกพอมีโปรแกรมแล้วเดี๋ยวบอกให้แน่นอนก็ลูกโฟร์เวิร์ดที่จะได้นั่งคุยกับป๋าอินเพอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะยินดีครับยินดีครับลาแล้วครับสวัสดีครับ